ริสตกรดินแดนแห่งหนึ่งถูกค้นพบหลายพันปีก่อนโคลัมบัสนี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้เผชิญหน้ากับสัตว์ใหญ่น่ากลัวที่ท้องทวีปอเมริกาเหนือในปี1968คนงานก่อสร้างได้ค้นพบสิ่งน่ากลัวจับใจพวกเขาพบซากโครงกระดูกมนุษย์หลักฐานของมนุษย์คนแรกที่เหยียบย่างลงในอเมริกาเหนือโอ้ดูสิสัญลักษณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมของความเป็นและความตายเหตุใดเด็กคนนี้จึงถูกฝังกับอาวุธพวกนี้การไขปริศนานี้ทำให้ได้เงื่อนงำเกี่ยวกับความลับของโลกที่สาบสูญโลกที่มนุษย์ได้พบกับอสุรกายอย่างแท้จริงการคำนวณอายุของวัตถุอินทรีย์ปรากฏว่าเด็กมีชีวิตอยู่เมื่อ 13,000 ปีก่อนยุคที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเราอยู่ในปีท้ายๆของยุคน้ำแข็งช่วงเวลาในยุคทางธรณีวิทยาแต่โลกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่เราอยู่ทุกวันนี้คนที่อยู่ที่นี่อย่างชิโยและลูกคนเดียวของเธอซุนคาและเหมือนคุณกับผมพวกเขาเฉลียวฉลาดทักษะสูงมีภาษาและอารมณ์ที่ซับซ้อนมุชิสุกิตีมุชิสุกิตุตีนะโอ้โหอาซาอาฮิตุตีมุชิสุกิตุตีมุชิสุกิตุมุชิสุคนเหล่านี้อยู่ในยุคที่โลกรอบตัวกำลังเปลี่ยนแปลงและพวกเขาต้องเผชิญกับอนาคตอันไม่แน่นอนWee!
ปีผ่านไปและสุนคาตายศพที่ถูกห่อหุ้มด้วยดินสีแดงถูกฝังที่ยอดหน้าผาแห่งหนึ่งในมอนตานาชิโยสูญเสียลูกคนเดียวของเธอเป็นสวนสวรรค์แต่ก็ไม่ใช่เพราะเหตุใดเพราะครั้งหนึ่งเคยมีสัตว์ที่ยิ่งใหญ่และตอนนี้เหลือแต่กระดูกพวกเขาคือบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองอเมริกาทุกวันนี้เรื่องราวของพวกเขาเป็นเกียรติประวัติที่ปฏิปต่อจากหลักฐานที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังจะได้รู้อะไรจากคนพวกนี้บ้างเพื่อค้นหาเราต้องมองย้อนหลังกลับไปยังประวัติศาสตร์ของพวกเขาก่อนที่ลูกของชีโยจะเกิดระหว่างยุคน้ำแข็งสุดท้ายทะเลส่วนใหญ่จับแข็งกลายเป็นภูเขาน้ำแข็งทำให้ระดับน้ำทะเลต่ำกว่าทุกวันนี้70เมตรสะพานน้ำแข็งทอดยาวเชื่อมต่อทวีปเอเชียกับเหนือสุดของอเมริกากลุ่มใหญ่แต่ละกลุ่มเข้ามาและกระจายไปเพื่อสำรวจโลกที่พบใหม่ของพวกเขาไม่มีการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่กำลังจะได้พบชิโยและน้องชายของเธอเป็นคนกลุ่มแรกที่มาถึงเทือกเขาแห่งนี้พวกเขากำลังค้นพบสวนของอีเดนพรมแดนไม่สิ้นสุดที่เต็มไปด้วยพวกสัตว์หลังของมันคือหนอกที่เต็มไปด้วยไขมันแหล่งพลังงานสำคัญในยามที่อาหารขาดแคลนงาใหญ่ของมันใช้ขุดหาพืชใต้หิมะเช่นเดียวกับใช้ต่อสู้กับเพศผู้คู่ปรับเพื่อแย่งชิงเพศเมียวัวมัสก็เป็นพวกที่ยืนหยัดอยู่รอดพวกมันเป
็นสัตว์ก้าวร้าวที่มีเขาแข็งแกร่งที่ปกป้องตนเองด้วยการเกาะกลุ่มอย่างเหนียวแน่นฝูงละมั่งเซก้าที่กำลังอพยพกินหญ้าอยู่ในทุ่งส่วนผสมอันแปลกประหลาดระหว่างแพะกับละมั่งวางคาริบูและควายสองสายพันธุ์รวมกันอยู่ในฝูงใหญ่มีม้า5สายพันธุ์ม้าวิวัฒนาการในอเมริกาเหนือเมื่อ4ล้านปีก่อนและต่อมาได้อพยพไปอยู่ที่อื่นใหญ่นี้เป็นที่อยู่ของพวกเสือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบเห็นสิงโตอเมริกาเหนือใหญ่กว่าสิงโตแอฟริกาอย่างน้อย1ใน3เทียบกับเสือสกิมิตาอเมริกันเหมือนเสือชีต้าที่ตัวเล็กกว่ามีฟันคมเหมือนมีดปรับเพื่อล่ามาสโตดอนและมัมมัธสติปัญญาจึงที่อยู่รอดได้ในดินแดนที่มีกระแสลมแรงแต่พวกนี้คือคนที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ทำให้พวกเขาทนต่ออากาศอันสุดขั้วได้การอยู่รอดในที่ซึ่งอุณหภูมิลดต่ำลงถึงลบ60องศาคนเหล่านี้ต้องผลิตเสื้อผ้าป้องกันอากาศหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อผ้ามีชั้นกันหนาวจากขนสัตว์และหนังสัตว์เย็บตะเข็บแน่นเพื่อกันน้ำพวกเขาเชี่ยวชาญในการใช้ไฟและท่องป่าที่นี่แต่มันก็ยังเป็นดินแดนของพวกฉวยโอกาสพวกกินซากอย่างวูเบอรีนทิ้งซากที่มีสารอาหารมากที่สุดไว้เบื้องหลังผู้ตั้งรกรากใหม่มีสิ่งน่าประหลาดใจต้อนรับในโลกใหม่ครับสิ
วกนี้มิใช่ซากเหยื่อของสุนัขป่าแน่นอนเฮคาร์และซีแทนไม่เคยพบสัตว์ที่สามารถทำลายล้างได้เช่นนั้นสัตว์ที่แข็งแรงมากจะสามารถฉีกเนื้อและขบกระดูกกวางคาริบูได้อย่างนี้เฮ้ยพวกเขาได้มาถึงโลกของนักล่าสุดยอดโลกของอสูรกายไปทันกวางคาริบูเดินทางเช่นเดียวกับมนุษย์จากเอเชียข้ามแบริ่งแลนบิสนักล่าเร่ร่อนอาจจะตามรอยของกวางคาริบูอพยพสู่โลกใหม่พวกมันมีค่ามากสำหรับเนื้อหนังหนาและเส้นเอ็นคาริบูเป็นที่คุ้นเคยของคนแต่คนก็เป็นที่คุ้นเคยของคาริบูฝูงของมันคอยระวังภัยจากนักล่ามนุษย์มาช้านานนักล่าพวกนี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นข้อได้เปรียบการอยู่ใต้ลมเพื่อปกปิดที่อยู่ของพวกเขานักล่าพรางตัวใต้หนังคาริบูเพื่อเข้าใกล้พอจะจู่โจมได้ซีแทนมีอาหารเพียงพอแค่วันเดียวกลางคืนบนที่ราบหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงรวดเร็วถึงเวลาหาที่ปกป้องจากความหนาวเย็นจับใจถึงเวลาเตรียมรับอันตรายที่คืบคลานมาในความมืดเสือเขี้ยวดาบใหญ่กว่าน่ากลัวกว่าเสือชนิดใดมี
อาวุธคือเขี้ยวยาว7นิ้วออกแบบมาเพื่อฉีกเลือดและตัดเส้นเลือดผู้เชี่ยวชาญการจู่โจมที่ควักเครื่องในและทำให้เหยื่อตกเลือดถึงตายพวกเขาโชคดีเสือคิ้วดาบไม่เคยเห็นสัตว์ที่มีไฟอยู่ในมือแต่คนพวกนี้จะต้องคอยระวังภัยอยู่เสมอยังมีอสุรกายอื่นที่พวกเขายังไม่ได้พบเสือคิ้วดาบเป็นความกังวลน้อยที่สุดของพวกเขาจนถึงตอนนี้สล็อตยักษ์บนพื้นดินอยู่ในโลกที่ปราศจากผู้คนเมื่อประจันหน้ากันครั้งแรกมันไม่เกรงกลัวไม่เคยมีสัตว์ตัวขนาดมนุษย์ที่เคยเป็นภัยชิโยและน้องชายของเธอสามารถเดินเข้าไปแต่ต้องยักษ์ใหญ่นี้ได้สลัดถูกโจมตีได้ง่ายและมนุษย์ก็รีบฉวยประโยชน์จากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของมันคนแปลกหน้ามาถึงซีแทนและชิโยมิตกกังวลพวกเขาคิดว่าอยู่กันตามลำพังพวกเขาหวาดวิตกว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนี้อนาคตของพวกเขาเหมือนอยู่บนคมมีด
기음아! 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 안 뛰어질 필요 없지. 왜? 미식해. 미치? 아빠 미치 얼마나 떠오지? 4แทนรู้จักกับเทคโนโลยีที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนปลายหอกทรงเรขาคณิตอาวุธร้ายแรงที่ภายหลังทำให้ผู้ตั้งรกรากแรกเริ่มของอเมริกาเหนือได้ชื่อและเป็นเอกลักษณ์ว่าเทวาโครวิสเทวาการติดต่อนั้นสำคัญทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวัตถุดิบมันยังเป็นโอกาสของการเกี่ยวพาราศีด้วยเฮ้ยกูเซ่โต้อุตตะอัสตัมโครวิสในนิวเม็กซิโกเป็นที่ซึ่งปลายหอกเช่นนี้ถูกค้นพบในปี1932และจากเมืองนี้ที่คนอเมริกันกลุ่มแรกได้ชื่อเช่นนั้นมันเป็นครั้งแรกของการค้นพบหลายครั้งในภายหลังตลอดทั่วทั้งทวีปการทำให้ทักษะการผลิตและการใช้หอกโครวิสสมบูรณ์แบบคนพวกนี้จึงเป็นเจ้าของอาวุธที่แม่นยำและมีอำนาจทำลายล้างฝีมือผู้เชี่ยวชาญพวกเขามีทักษะในการผลิตอาวุธชิคาโดเอนิเกฮูลาหินมีค่าอย่างหินควอสคริสตัลโมราและหินภูเขาไฟที่จำเป็นในการผลิตปลายหอกมีราคาสูงจึงเป็นธรรมดาที่พวกโครวิสต้องเดินทางถึง 1,500 กิโลเมตรเพื่อหาแหล่งใหม่มันใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาเทคนิคเหล่านี้อาวุธของพวกเขายอดเยี่ยมออกแบบมาเพื่อความเฉียบคมมากที่สุดติดอาวุธด้วยหอกโครวิสในตอนนี้มนุษย์มีอาวุธร้ายแรงที่สุดที่โลกเคยพบเห็นพวกเขาสามารถล่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดได้หนักถึง8ตันแมมมัธวูลลี่เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือสัตว์ใหญ่พวกนี้ทำให้พวกโครวิสได้ไขมันไขกระดูกบำรุงกำลังและกระดูกเพื่อผลิตเครื่องมือกระดูกของแมมมอธถูกพบทั่วอเมริกาในอาริโซนาหอก
ทวิสต์8ด้ามถูกฝังอยู่ในโครงกระดูกแมมมอธโตเต็มที่ตัวหนึ่งอาวุธแต่ละชิ้นทำให้เกิดบาดแผลสาหัสจะพุ่งหอกรวดเร็วต่อเนื่องสังหารพวกสัตว์ในวัยเยาว์ที่นี่พวกเขาเลือกผู้นำฝูงแม่เท่าพวกโครวิสพัฒนาแผนการล่าที่จะมีผลตามมาเป็นหายนะที่จะยินดีกับการล่าและเหยื ที่ถูกสังหารอาจเป็นอาหารอย่างพอเพียงสำหรับท้องที่หิวโหยหลายสัปดาห์แต่ก็ยังเสี่ยงที่จะกลับไปยังซากเหยื่อมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดนักล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดและน่ากลัวที่สุดที่เคยล่าอยู่บนบกมันเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แม้จะมีพยันตรายจากนักล่าพวกโควิชก็อยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองจำนวนประชากรมีการสูญเสียเป็นระยะที่จริงแล้วพวกโควิชเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในดินแดนอันบริสุทธิ์อุดมด้วยทรัพยากรประชากรเพียง200คนสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 คนแค่30ชั่วคน 1,000 ปีช่วงเวลาที่ทำให้พวกครูวิสได้ครอบครองอเมริกาที่โยไม่รู้เรื่องแต่ลูกคนเดียวของเธอจะตายในไม่ช้าแกเกิดมาในโลกที่กำลังเสื่อมลงอากาศกำลังอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งน้ำแข็งกำลังใกล้จะสิ้นสุดกำลังสูญหายไปแต่เพราะเหตุใดนี่คือผลของการที่อากาศอบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออาจจะไม่ใช่สัตว์พวกนี้รอดชีวิตอยู่ในวงจรอากาศที่คล้ายคลึงกัน17แห่งแต่เหตุใดที่นี่จึงถึงตายมนุษย์อยู่ที่นี่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ยุคน้ำแข็งนี้แตกต่างจากที่อื่นที่สูญหายไปก่อนแล้วพวกโครวิสอาจคิดว่าพวกเขาได้ค้นพบพรมแดนไม่สิ้นสุดที่มีพวกสัตว์แบบใช้ไม่รู้จักหมดภายในเวลาเพียง 1,000 ปีที่มนุษย์เดินทางมาถึงสัตว์30ชนิดก็สูญพันธุ์บังเอิญหรือพวกโครวิสต้องรับผิดชอบอเมริกาเคยเป็นที่อยู่ของม้า5ชนิดยังมีอูฐ2ชนิดด้วยพวกโครวิสสังหารพวกม้าและอูฐเลือดของม้าที่สูญพันธุ์ยังปรากฏอยู่บนปลายหอกของโครวิสจากอูฐที่สูญพันธุ์แสดงถึงการฆ่าสัตว์ของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์มากมายเชื่อว่าพวกโครวิสต้องรับผิดชอบในการทำลายล้างสัตว์กินพืชทั้งหมดของทวีปและด้วยการสูญหายของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่อย่างแมมมอธม้าอูฐและสลอธพวกนักล่าก็ไม่อาจอยู่ได้อีกต่อไปถ้ามนุษย์ถูกประณามพวกเขาคงรู้สึกผิดที่เป็นสาเหตุการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเมื่อ65ล้านปีก่อนWhoa!
ลูกของชีโยตายที่นี่บนหน้าผาในมันทนาญาติมิตรของเธอมาชุมนุมเพื่อฝังลูกของเธอศพของเด็กด้วยทำไมเป็นยุคที่อดอยากเหรอใบหอโครวิสถูกนำมาวางลงเพื่อถวายพระเจ้าเหรออาวุธอันตรายของพวกเขากลายเป็นมากเกินจำเป็นในดินแดนว่างเปล่าหรืออย่างหนึ่งที่แน่นอนในยุคที่เด็กคนนี้ถูกฝังสัตว์ทุกชนิดที่หอกโครวิสออกแบบมาเพื่อสังหารได้หายไปจนหมดสิ้นครั้งหนึ่งเคยมีสัตว์ยิ่งใหญ่ตอนนี้เหลือแต่กระดูกสูญเสียสัตว์ยักษ์ของโลกใหม่อาจทำให้พวกโครวิสต้องประเมินความเกี่ยวพันของพวกเขากับธรรมชาติเสียใหม่มีหลักฐานว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วกลายเป็นคนที่อยู่อย่างผสมกลมกลืนยิ่งขึ้นกับธรรมชาติในอีก 12,000 ปีต่อมาไม่มีการสูญพันธุ์ในอเมริกาแล้วคนแปลกหน้าจากต่างแดนก็ปรากฏกายขึ้นที่ขอบฟ้าพร้อมกับโคลัมบัสในปี1492คลื่นลูกใหม่ของนักบุกเบิกชาวยุโรปได้ขึ้นฝั่งอเมริกาและอีกครั้งหนึ่งที่มนุษย์กลุ่มใหม่อ้างสิทธิ์ในทวีปนี้ของพวกมันสาบสูญไปด้วยคมหอกโครวิสสำหรับพวกโครวิสม้าอาจหมายถึงเนื้อแต่นักบุกเบิกชาวยุโรปได้เรียนรู้จะใช้ประโยชน์จากม้าต่างออกไปตอนนี้มนุษย์มีอาวุธที่ร้ายแรงยิ่งกว่าหอกโครวิสและประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอีกครั้งนักล่าบนหลังม้าที่มีปืนไรเฟิลยิงเร็วได้กลายเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมทารุณภายในเวลา70ปีพวกเขาได้สังหารควายไป60ล้านตัวในปี 1893 ควายป่าเหลืออยู่เพียง500ตัวชนพื้นเมืองอเมริกาสูญเสียการดำรงชีวิต
ปืนสังหารอยู่ในมือของเราที่ใดที่หนึ่งในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเรามีอำนาจที่นำมาซึ่งการสูญพันธุ์